ที่22นะครับอาทิตย์ที่22นัดกับท่านชัยชุมพลไม่รู้ท่านจะพาผมไปไหนไม่รู้หรอกก็ถามท่านเองนะคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์นะครับคณะ4ไปถามเอาเองครับคนไหนสนใจในเรื่องราวที่ผมกำลังพูดถึงท่านพระมหาชัยชุมพลคณะ4นะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปแล้วนั่นนะครับครับนะปืดปืดเวลาร่อนทรายส่วนมากจะได้ทรายดีๆอยู่ข้างล่างที่อยู่บนตะแกรงจะเป็นพวกเศษขยะที่เราไม่ต้องการครับตามที่ผมเองเห็นใช่ไหมครับอ๋อนี่คือร่อนทองร่อนทองใช่ไหมครับนะนะนะทองมันก็ตกตะกอนข้างล่างร่อนทองคำโอเคไหมครับวันนี้ได้ยินคำว่าร่อนทรายไหมครับเอ้ยเหมือนกับร่อนอะไรเมื่อกี้ที่พูดถึงหงใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือว่าเขตจนาน้อยไม่รู้วันนี้จำไม่ได้ผมพูดไปแล้วผมจำไม่ได้นะผมไม่จำนะรู้ไว้เอาของไม่ดีทิ้งเอาขยะทิ้งตะกอนเอาไว้ก็คือเหมือนกับร่อนทองนะทองตามแม่น้ำลงทองที่ชาวบ้านเขาร่อนกันนะเห็นไหมก็รูปแบบนั้นนะครับคุณกนกภูมิกนกเอ๋ยต่อไปอ้าวเหลือน้อยนิดนึงขอถามครับ